ผมจะจบแล้วอันสุดท้ายนี่แบบทางทีม sustainability เขาฝากมาช่วยโปรโมทหน่อยนะครับก็เป็น roadmap ของ Thai Oil ที่เราทำมาตลอดประมาณ 4-5 ปีนะครับก็ Thai Oil เราเป็นพาร์ทของ DJSI มา4ปีแล้วนะครับแล้วก็ใน3ปีล่าสุดเดี๋ยวเราก็เป็น leader ใน oil and gas นะครับทางด้านน้ำมันแล้วก็พลังงานนะครับก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจในช่วง4ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยบริษัทก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะโดยฝังเรื่องของ sustainability เนี่ยเข้าไปเป็นหนึ่งในวิชั่นของบริษัทมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนนะฮะที่ผมอยากจะสื่อก็คือว่าอันนี้คือวิชั่นของ Thai Oil นะครับคือด้านซ้ายมือนะครับก็อยากเป็นโรงกลั่นที่ครบวงจรในเอเชียแปซิฟิกอันนี้ทุกคนก็พูดอย่างนี้หมดนะฮะเพียงแต่ว่าผมว่าตัวที่สำคัญก็คือทางด้านตัวชี้วัดทางด้านขวามือนะเรามีตัวชี้วัดวิชั่นที่สำคัญ3ตัวนะคือตัวแรกเนี่ยคือเรามองว่าในระยะสั้นเนี่ยด้วยความที่เป็นโอเปอเรเตอร์ทางด้านโรงกลั่นเนี่ยเราเอมที่จะเป็น 25% แรกของคนที่มีคอสต่ำที่สุดของโรงกลั่นในโลกนะครับรวมถึงเป็น 25% แรกของคนที่มีความพร้อมในด้านการกลั่นก็คือ utilization rate เนี่ยต้องรันได้เต็มที่ตลอดเวลาอยู่ในกลุ่ม 25% แรกนะก็คือเป็นเรื่องของ operational excellence ต่างๆที่เรามีตัวชี้วัดชัดเจนนะเป็น top quartile benchmark ต่างๆปกติเราจะมีการ benchmark กับโรงกลั่นทั่วโลกเป็นประจำนะครับแล้วก็ target เราคือต้องอยู่ 25% แรกของทั้งโลกให้ได้นะครับอันนั้นคือตัวชี้วัดอันแรกเพื่อที่จะตอบสนองว่าถ้าเราทำได้เราก็น่าจะไปถึงวิชั่นเราได้นะครับตัวที่2คือตรงกลางก็คือขยับเป็น medium term นิดนึงคือเรื่องของการลงทุนนะก็จะมีการวัดพวก return on invested capital ต่างๆนะว่าโครงการต่างๆที่บริษัทไปลงทุนเนี่ยสุดท้ายก็ต้องวัดมาว่าเราอยู่ใน first quartile เหมือนกันคือ 25% แรกของกลุ่มบริษัทที่ listed ที่เป็น oil and gas พวกเนี้ยเราต้องมี return on invested capital ที่อยู่ใน 25% แรกนะก็จะตอบโจทย์เรื่องของการลงทุนนะครับแล้วตัวที่เพิ่มเข้ามาจริงๆในช่วงประมาณ 3-4 ปีหลังคือด้านขวาก็คือเรื่องของ sustainability นะคือวันนี้ต้องยอมรับว่าบริษัทยังไม่สามารถหาเกณฑ์อะไรได้ที่ดีกว่าตัวเอาเกณฑ์ของ DJSI มาวัดเรื่องของ sustainability นะเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวชี้วัดของเราเรื่องของ sustainability เนี่ยก็คือการทำตามเกณฑ์ของ DJSIแต่ในอนาคตเนี่ยไม่แน่นะเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดถึงเรื่องของ global reporting initiative ต่างๆพวก carbon footprint มันก็เริ่มเข้ามาถ้าวันหนึ่งมันเราเจอตัววัดที่มันดีกว่า DJSI เราก็จะเปลี่ยนตัววัดไปนะแต่แน่นอนว่าเรื่องของ sustainability เนี่ยมันถูกฝังอยู่ในตัวหนึ่งของ KPI ทางด้านวิชั่นเราไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ของ Thai Oil ที่มันเกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่าแต่ละปีเราถูกวัดด้วยเรื่องพวกนี้นะครับว่า performance เราจะผ่านหรือเปล่านะครับอันนี้ข้ามไปนะครับคล้ายๆอันเดิมส่วนนี้คือโครงสร้างของบริษัทนะฮะตัวที่ไฮไลท์ทางด้านซ้ายมือสุดเนี่ยที่เป็นไฮไลท์สีบานเย็นนะคือเรามีหน่วยงานเฉพาะทางด้านความยั่งยืนที่ทำข้อมูลทั้งหมดที่ผมมาพูดตรงนี้ผมไม่ได้ทำเองนะครับทำข้อมูลทั้งหมดมาแล้วหน่วยงานเนี่ยก็อยู่ภายใต้กลยุทธ์นะครับก็จะ work closely กับทางทีมกลยุทธ์นะครับเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ย sustainability มันเป็นพาร์ทหนึ่งของการกลยุทธ์จริงนะครับก็ต้องอยู่ในพาร์ทนั้นนะครับสำหรับผมไม่ได้อยู่กับกลยุทธ์นะผมอยู่กับการเงินแต่โคเขาใกล้ชิดนะครับส่วนอันนี้จริงๆไม่มีอะไรแล้วนะเป็นตัวอย่างว่าที่ไทยออยล์เราทำนะฮะว่าไอ้เรื่องแต่ละมุมมองนะอย่างด้านเศรษฐกิจเนี่ยเราก็พยายามทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับเราก็พยายามทำแนวทางการบริหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริหารลูกค้าบริหารซัพพลายเชนของเรานะเพื่อให้เอนชัวร์ว่ามันไม่เกิด disruption ใน process นะผมยกตัวอย่างว่าอย่าง Thai Oil เรากลั่นน้ำมันที่จะรันให้ได้ 100% เนี่ยน้ำมันดิบส่วนใหญ่เราต้องเรียนว่าเรือมันเข้ามาต่อกันตลอดนำเข้ามาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเกิด disruption ขึ้นมาในกระบวนการแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมูลค่าความเสียหายมันมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาพอเรามาเห็นหลักของ DJSI ใช่ไหมครับว่ามีการเริ่มมีการบริหารความเสี่ยงที่มัน proactive มากขึ้นก็คือบริหารไปถึง supply chainของเราด้วยว่าซัพพลายเออร์ครูดเราเนี่ยมีวิธีการบริหารมิติเกชันเหตุการณ์ต่างๆยังไงบ้างเนี่ยเราก็เริ่มที่จะพัฒนาไปถึงตรงนั้นด้วยนะครับเพื่อให้เอนชัวร์ว่าจริงๆเราบริหารแค่ตัวเราอย่างเดียวมันไม่พอเราต้องบริหารไปถึงไอ้ส่วนที่มันอยู่ใน value chain ของเราทั้งหมดนะผมว่าตัวอย่างที่เห็นชัดแล้วทุกท่านเห็นภาพง่ายที่สุดคือย้อนหลังไปเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีตอนน้ำท่วมนะจะเห็นว่าพอพาร์ทของออโต้พาร์ทในบ้านเราหรือว่าพวกอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทในบ้านเราโรงงานปิดไปเนี่ย
มันกระทบหมดเลยของการผลิตไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่าพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของโลกใช่ไหมครับผมว่าไม่ต่างกันว่าถ้าเกิดมันมีซัพพลายเออร์ของเราคนใดคนหนึ่งไม่สามารถส่งน้ำมันดิบให้เราได้ไทยออยล์ก็ต้องลดการกลั่นลงมาความเสียหายมันจะเกิดขึ้นขนาดไหนนะเช่นเดียวกันลูกค้าที่มารับของเราถ้าเกิดบังเอิญว่ารถบรรทุกที่มารับเกิดมีเซฟตี้ที่ไม่ดีพอเกิดเหตุไฟไหม้รถอยู่ที่หน้าสถานีจ่ายน้ำมันที่โรงกลั่นเรามันต้องบล็อกการจ่ายน้ำมันของรถคันอื่นที่จะเข้าอีกมหาศาลเป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราขยายไปละในการที่จะไป manage จุด safety ของเขาด้วยนะถามว่าเราทำคนเดียวหรือเปล่าปรากฏว่าเมื่อสักปีที่แล้วเราก็เพิ่งทำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ก็คือเป็นวัตถุดิบที่ไปทำผงซักฟอกนะเราก็เริ่มขายของเข้าไปให้กับผู้คู่ค้าอย่างเช่นพวก Unilever ปรากฏว่า Unilever เองก็เข้ามา audit บริษัทเราทางด้าน ESG เหมือนกันว่าบริษัทเราเนี่ยมีกระบวนการยังไงก่อนที่จะ qualify เป็น supplier ที่จะส่งวัตถุดิบให้เขานะเรามีกระบวนการยังไงบ้างเพื่อ ensureตัว supply chain ตรงนี้ก็ปรากฏว่าบริษัทระดับโลกอย่าง Unilever เขาก็ทำนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเทรนด์ที่ผมว่าเราก็เริ่ม develop ไปแล้วนะเรื่องของ supply chain เรื่องของ risk management พวก crisis management ต่างๆนะครับส่วนเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันนี้ของเราชัดเจนเพราะเราเป็นโรงกลั่นน้ำมันนะเราก็ต้อง ensure ว่าการเรื่องของการปล่อย emission ต่างๆการบริหารทรัพยากรต่างๆโดยเฉพาะที่ทุกคนกังวลกันที่สุดคือเรื่องของน้ำนะฮะเรามีการบริหารยังไงบ้างให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เอนชัวร์ว่าเรามีน้ำเพียงพอที่ใช้ในกระบวนการผลิตนะครับก็ยกตัวอย่างว่าเรามีในอดีตเราก็มีการลงทุนอย่างเช่นหน่วยกลั่นที่จะเปลี่ยนน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดเพื่อที่ใช้ในโรงกลั่นได้เพื่อให้เอนชัวร์ว่าทุกขณะเนี่ยโรงกลั่นมีน้ำที่จะใช้ในกระบวนการผลิตเป็นต้นนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนเพื่อเอนชัวร์ว่าสุดท้ายย้อนกลับมาว่า net profit มัน sustain ได้หรือเปล่าถ้าแต่ละจุดของกระบวนการผลิตมันมีปัญหาไป net profit ที่เห็นมันก็จะไม่เกิดนะเราก็สิ่งที่เราทำได้คือ manage แต่ละจุดให้ได้นะสุดท้ายเนี่ย net profit มันอาจจะเหวี่ยงหน่อยตามสภาพตลาดแต่แน่นอนว่าปัจจัยที่เรา control ได้เรา control ไปแล้วนะครับส่วนอื่นๆจริงๆไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ social ก็เป็นการบริหารเรื่องของTalent Management Talent Retention นะครับการบริหารในตัว Human Capital Development ต่างๆก็เรียนไปแล้วนะฮะว่าเป็นกระบวนการที่ทางด้านโซเชียลที่ไม่ใช่แค่การบริหารชุมชนจริงๆคือบริหารพนักงานในบริษัทแหละให้พนักงานอยู่กับเราแล้วก็เป็นพลังสำคัญในการดันให้บริษัทโตต่อนะครับก็จริงๆถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ไทยออยล์มีการทำเซอร์เวย์ในบริษัทว่าพนักงานเนี่ยมีความพึงพอใจแค่ไหนต้องบอกว่าทำมาครั้งแรกก็ตกก็มีการคุยกันเยอะว่ามันมีประเด็นไหนที่เป็นปัญหาที่ต้องแก้นะครับแล้วเราก็แก้ไปในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาจนสุดท้ายวันนี้เราก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าน่าพอใจนะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะว่าที่เราพยายามทำโดยใช้เกณฑ์ของพวก DJSI นั่นแหละมาจับนะครับในการพัฒนาไอ้ process ต่างๆในบริษัทนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเรื่องของชุมชนอันนี้ผมว่าพวกเราเข้าใจอยู่แล้วในการบริหารพวก engagement ของชุมชนที่อยู่รอบโรงงานต่างๆซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับสุดท้ายอันนี้ไม่ใช่โฆษณานะครับแต่ต้องบอกว่าจริงๆเรื่องของsustainability เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ถ้าจะเริ่มเรื่องของ sustainability เนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะครับมันมีการพัฒนาการของมันมาเรื่อยๆนะครับจริงๆถ้าบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเราพูดกันก็คือพูดถึงกระบวนการพวก ISO ต่างๆนะครับแล้วถ้าเกิดย้อนไปเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยเราจะตื่นตัวกันมากเรื่องของการทำ TQC TQA พวก Total Quality Management ต่างๆนะครับซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้มันถูกพัฒนาต่อยอดมาจนวันนี้มันมาถึงจุดที่เรียกว่าเป็น Sustainability หรือตัว SD นะต้องบอกว่าไทยออยล์เราก็เริ่มมาตั้งแต่ในอดีตไม่ว่าจะเป็นการทำ ISO ทำ TQC นะครับแล้วก็จะเห็นว่าเราไม่มี TQAนะเพราะว่าเราอยากได้ TQA จริงทาร์เก็ตของบริษัทณวันนั้นเลยเนี่ยปี2010เนี่ยเราอยากได้ TQA เราทำอยู่3ปีได้ TQC ทุกปีเลยคือสุดท้ายเราก็หยุดทำเพราะเรามานั่งดูแล้วว่าจริงๆบริษัทเราเนี่ยกระบวนการบางอย่างมันยังไม่พร้อมที่เราจะได้เป็น TQA คือทำยังไงก็ได้แค่ TQC นะเพราะฉะนั้นเราหยุดไปแล้วก็มารีวิสิตสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบริษัทและหาทางปรับปรุงนะแล้วเราก็กลับมาใหม่แต่ตอนนั้นเนี่ยพอกลับมาปุ๊บมันก็จะเป็นเรื่องของsustainability เข้ามาแล้วคือ SD นะเพราะฉะนั้นจริงๆ message ของแผ่นเนี้ยต้องการจะบอกว่าเราทำไปจริงๆรางวัลมันเป็นไม่ใช่วัตถุประสงค์หลัก
แต่สิ่งวัตถุประสงค์หลักเนี่ยคือการที่เข้าไปดูในกระบวนการประเมินของเขาอะนะครับว่ามันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนให้ตัวเราเองว่าเรามีประเด็นไหนที่ต้อง improve บ้างนะครับแล้วเราก็พยายามปรับตรงนั้นให้ได้รางวัลก็คือผลพลอยได้ที่มันจะได้มานะผมยกตัวอย่างที่ชัดเจนอย่างที่เรียนไป TQC เราก็ยอมรับตรงๆว่าเราไม่ได้ TQA นะทำ3ปีทำยังไงก็ไม่ได้นะเป็นเพราะว่ากระบวนการเรามันไม่ได้เราก็หยุดแล้วเราก็มาแก้ที่กระบวนการแล้วเราก็กลับมาใหม่นะปรากฏว่ากลับมาใหม่ที่เรียนฮะว่าเทรนด์มันเปลี่ยนไปเป็น SD แล้วเราก็เอาตัวเองไปทาบกับเรื่องของ DJSI นะแล้วก็เป็นไพออยในวันนี้นะครับก็อนาคตมันก็จะมีการเปลี่ยนไปอีกนะครับแต่เราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นจริงๆก็เป็นทั้งหมดเป็นภาพรวมที่ผมมาขออนุญาตมาเล่าให้ฟังกับทุกท่านนะครับอาจจะเกี่ยวมากเกี่ยวน้อยที่เกี่ยวกับ IR แต่ว่าผมว่ามันเป็นมุมที่เพราะเมื่อสักครู่เซสชั่นก่อนผมเนี่ยเป็นมุมที่ investor มองเข้ามาใช่มั้ยครับเซสชั่นนี้ก็เหมือนเป็นลักษณะ corporate ละกันมองออกไปข้างนอกนะครับว่าไอ้เรื่องของ ESG เนี่ยมันเป็นพาร์ทนึงของ corporate ยังไงนะครับแล้วก็ IR จริงมันเป็นส่วนเล็กๆแหละที่มาช่วยในการสื่อความสุดท้ายให้เรื่องของสิ่งที่ ESG ที่ทำเนี่ยมันไปถึง investor ในมุมที่เขาตรงกับความต้องการของ investor หรือว่า analyst นะครับโอ้โหเร็วมากครับประมาณครึ่งชั่วโมงหมดแล้วครับมีคำถามประเด็นไหนไม่เอ่ยอยากสอบถามนิดนึงครับเรื่องเวลาที่ทางไคออยเจอกับทาง investor หรือ analyst จริงๆอะครับอยากทราบว่าวิธีการให้ข้อมูลนะครับเนื่องจากปัจจัยทางด้าน ESG มีเยอะเนี่ยไม่ทราบว่าทางไทยออยใส่ปัจจัยเหล่านี้ลงในสไลด์เวลาพรีเซนต์เลยหรือเปล่าหรือว่าเอาไว้แอดเวลาคำตอบคำถามครับครับจริงๆอย่างที่เรียนไปนะครับว่าจริงๆเราเนี่ยไม่ได้ใส่เรื่องของ ESG เป็นอะไรที่เป็นเซปเรตออกมาอาจจะมีหน้านี้หน้าเดียวที่โชว์แต่หน้านี้เราก็ไม่เคยพูดถึงนะครับจริงๆสิ่งที่เราพยายามทำเนี่ยก็คือย้อนกลับไปหน้าไอ้ตัวแพทเทิร์นตรงนี้ครับคือเราพยายามจะไอดีนติฟายออกมาก่อนว่าในปีนี้หรือปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะที่เราทำแล้วมันอยู่ในมุมตรงไหนนะต้องบอกว่าจริงๆถ้ามุมซ้ายสุด risk management หรือ license to operate เนี่ยเราก็ไม่ได้ค่อยพูดถึงเพราะมันเป็นสิ่งที่บริษัทต้องทำอยู่แล้วในฐานะบริษัทที่ต้องทำตามกฎระเบียบต่างๆที่มันเกิดขึ้นถ้าไม่ทำคือแย่ทำคือเสมอตัวนะครับสิ่งที่เราพยายามจะไอดีนติฟายมากขึ้นก็คืออยู่ตรงกลางเนี่ยครับว่ามันมีอะไรที่เป็นกิจกรรมพวก operational excellence บ้างที่ทำแล้วมันจะเพิ่มมูลค่านะอย่างที่เรียนไปว่าเรามีกิจกรรมที่จะลดการใช้พลังงานหรือว่ากิจกรรมที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มใน value chain ของเราแล้วก็ identify พวกนี้มานะฮะแล้วสุดท้ายเราก็บอกว่ามันจะเพิ่ม bottom line ละเท่าไหร่หรือมันจะลด cost เท่าไหร่นะครับซึ่งแน่นอนว่า investor ตอนแรกฟังเนี่ยก็มีทั้งเชื่อและไม่เชื่อนะแต่ over time ต้องบอกว่าเราสื่อความไปปุ๊บพอปิดไตรมาสปิดปีเราก็จะกลับมารีวิสิตแอคทิวิตี้พวกนี้แล้วก็พยายามโชว์ให้เขาเห็นว่าในบอททอมไลน์ที่เราโชว์ไปปีที่แล้วผลประกอบการยกตัวอย่างปีที่แล้วนะผลประกอบการที่เรารีพอร์ต 20,000 กว่าล้านเนี่ยมันมาจากส่วนที่เกิดจากสภาพตลาดเท่าไหร่นะส่วนที่มันเกิดจากแอคทิวิตี้ที่เราทำพวกนี้เท่าไหร่แล้วก็คีปทำแบบนี้สม่ำเสมอนะสุดท้ายเนี่ยต้องเรียนว่าพวกนี้มันใช้เวลาในการสร้างความเชื่อมั่นนิดนึงนะครับว่าตอนแรกพูดไปเนี่ยคงไม่มีใครใส่ใน valuation แน่นอนนะแต่ตอนนี้เราทำมาหลายปีแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ investor ถามตอนนี้ทุกครั้งก็คือว่าบริษัทจะมี activity แบบนี้ในปีที่อีกเท่าไหร่นะครับแทนที่จะถามแต่ว่ามองภาพตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราพยายามจะแทรกเข้ามาแล้วก็ identify activity ชัดเจนนะ identify benefit ชัดเจนแล้วสุดท้ายพอมันผ่านไปปุ๊บก็ต้องกลับมา revisit ด้วยนะฮะว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมทั้งดีและไม่ดีมันเกิดขึ้นในมุมไหนนะผมเพราะผมก็ได้รับ voice จาก investor มาเยอะว่าหลายบริษัทเนี่ยพูดว่าจะทำนู่นทำนี่มี value added เข้าไปแต่สุดท้ายพอประกาศงบมาก็ไม่เคยที่จะกลับมา revisit ของเก่าว่างบที่มันประกาศไปอันไหนคือสิ่งที่เคยบอกว่าจะทำพวกนี้คือมันชนไม่ได้พอมันชนในงบไม่ได้ทำให้ activity มันไม่เห็นภาพสุดท้ายมันก็จะไม่ถูก investor ใส่เข้ามาใน valuation แน่นอนมันก็จะเป็นลักษณะว่า just สื่อสารไปนะครับท่านใดมีคำถามยกมือได้เลยนะครับขอแสดงความชื่นชมนะคะเพราะเห็นได้อ่านรีพอร์ตของไทยออยล์ก
ก็เห็น improvement ที่ก้าวกระโดดเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะฮะจนได้รางวัลทีนี้เนี่ยอยากจะถามสักนิดนึงค่ะว่าที่เล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะฮะทีนี้การที่จะเป็นผู้นำที่จะให้เห็นเด่นชัดตรงนี้ค่ะไทยออยมองไปข้างหน้ายังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยภาคธุรกิจเนี่ยก็ถูกคาดหวังนะคะเพราะว่าจะต้องมีอะไรที่ไปตอบสนองกับ sustainable development goals ซึ่งออกมามากมายก็เป็นจะเรียกว่าเป็นเบอร์เดนก็คงจะใช่นะคะที่ทางภาคธุรกิจจะต้องคิดอะไรที่แหวกแนวขึ้นมาสักนิดนึงจริงๆต้องเรียนว่าสิ่งที่บริษัททำแล้วกันนะครับผมก็ในอดีตแน่นอนว่าหน่วยงานเราเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะว่ามันเป็น development มาเรื่อยๆนะครับสมัยก่อนเวลาพูดถึงตัว SD เนี่ยคนจะยังติดภาพเรื่องของการทำ CSR อย่างเดียวนะซึ่งของการทำ CSR เนี่ยมันคือให้แต่มันไม่รู้ว่าอะไรคือ return กลับมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมว่าตอนนี้สิ่งที่บริษัทพยายามทำนะครับในมุมของไทยออยล์เองก็บอกว่าเราก็ยังอยู่ใน process ของการเดินไปข้างหน้านะครับยังเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ณวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือว่าเรามีทีมงานเฉพาะที่มาศึกษาเรื่องของ SD โดยเฉพาะแต่แน่นอนว่าเฉพาะทีมงานที่เราตั้งมาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้บริษัท achieve ในเป้าหมายได้นะเพราะฉะนั้นหมายความว่าจริงๆทีมงานที่ศึกษาเนี่ยแน่นอนเป็นลักษณะศึกษาภาพเหมือนเป็นทฤษฎีครับเสร็จแล้วก็พยายามหาทางยังไงก็ได้ให้ทางทฤษฎีตัวเนี้ยมันสามารถผสมกับทางปฏิบัติหรือว่าคือผสมกับทางโอเปอเรชันที่มันเกิดขึ้นจริงที่โรงกลั่นนะให้มันเป็นกระบวนการที่มันอยู่ในบริษัทจริงๆนะครับรวมถึงการผสมทฤษฎีตรงนี้เข้าเป็นกระบวนการในการวางกลยุทธ์จริงๆนะครับเพื่อสุดท้ายเนี่ยให้มันตอบสนองภาพของตัว SD ให้ได้ก็คือ3 bottom line เมื่อสักครู่อะครับว่าจริงๆตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดคือเราต้องบอกว่าเงินที่เราใส่ไปเนี่ยสุดท้ายมันต้องมี return กลับมาถ้าเราบอกว่ามันเป็นเรื่องของ SD ได้จริงๆนะทุกอย่างมันต้องมี return กลับมาได้ไม่ใช่เป็นแค่one way ที่จ่ายเงินออกไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเรียนว่าเราก็ยังไม่ไปถึงจุดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราพยายามจะปรับในกระบวนการ process เราเองทั้งในเชิง operation ในเชิงของการวางกลยุทธ์นะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าถ้าเราย้อนไปได้เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการอันนึงที่เราจริงๆเราได้มาจากตอนทำ TQC ต้องบอกเลย TQA นะที่ยกตัวอย่างเช่นกระบวนการ Plan Do Check Act ต่างๆเนี่ยจริงต้องบอกว่าสมัยก่อนเราก็ไม่มีนะครับเวลา operation ทำไปปุ๊บก็จบไปนะไม่มีการว่ากลับมารีวิวอะไรคือช่องโหว่แล้วต้องมาพัฒนาในการทำครั้งถัดไปอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะทำไปข้างหน้าเรื่อยๆก็คือพยายามเอาทฤษฎีพวกนี้แปลงให้เป็นในทางปฏิบัติในเชิงของ operation ให้ได้หรือว่าเอาทฤษฎีพวกนี้ฝังเข้าไปอยู่เป็นการวางกลยุทธ์หรือวาง KPI ที่มีตัวชี้วัดในกลยุทธ์ให้ชัดเจนให้ได้นะอันนั้นก็สิ่งที่เราพยายามทำอยู่ปัจจุบันทางที่จะเดินไปข้างหน้าเพราะเราก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าเราน่าจะเดินไปไม่น่าจะผิดทางในการที่จะไปเรื่องของ SD ไปข้างหน้าด้วยแบบนี้นะเพราะว่าเราเคยพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเรามีหน่วยงานขึ้นมาทำแล้วก็แค่ตอบโจทย์อย่างเดียวกับคนที่เข้ามาประเมินเนี่ยสุดท้ายเราก็ไม่ได้รางวัลเพราะมันไม่ได้อยู่ในกระบวนการที่เราทำงานจริงเพราะฉะนั้นเราเลยหยุดแล้วก็เอาสิ่งที่ศึกษาเนี่ยพยายามทำไงก็ได้ให้ฝังเข้าไปในกระบวนการในการทำงานจริงๆแต่ต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ใช้เอฟฟอร์ตมหาศาลในการที่จะดันให้มันเกิดได้นะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยผมว่ามันก็จะโรของมันไปเรื่อยๆแล้วพัฒนาไปได้เรื่อยๆอยู่ในวิธีการทำงานของเราเองวิธีการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆบริษัทเองครับขออนุญาตเรียนถามนะครับคือจากประสบการณ์ของ IR ที่พบปะกับนักลงทุนนะครับไม่ทราบว่านักลงทุนเนี่ยเขาให้ความสนใจกับเรื่องของ valuation ซึ่งเมื่อกี้ที่เล่าเนี่ยก็จะเป็นเชิง positive ใช่ไหมครับแต่ว่า valuation ตอนนี้ DJSI ก็ถามหาทั้ง positive กับ negative นะครับตรงนี้ครับไอเชิง negative อะไรเงี้ยฮะไม่ทราบนักลงทุนเขามีการถามหาหรือว่าแนวโน้มเนี่ยมันจะเป็นให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับในปัจจุบันเนี่ยจริงๆตอนนี้เท่าที่เห็นที่แชร์ริ่งนะครับคือนักลงทุนเนี่ยต้องเรียนว่าในภาพรวมเนี่ยยังไม่ได้มีความซับซ้อนขนาดนั้นที่จะไปดูถึงขนาดว่าโอเคคุณได้ DJSI แล้วอันไหนคือด้านที่ยังไม่ดีที่ยัง improve ได้บ้างนะครับยังไม่เคยเจอนะครับว่าถึงจุดนั้นยังไงเพียงแต่ว่าอาจจะเจอในบางจุดสำหรับนักลงทุนบางกลุ่มจริงๆที่ค่อนข้างที่จะadvance มากๆอาจจะมีการถามที่มันเลยตัว DJSI ไปนะอย่างเช่นพยายามแนะนำให้บริษัทเนี่ยเริ่มการดูเรื่องของการปล่อย
คาร์บอนออกมาในกระบวนการผลิตต่างๆเป็นต้นแต่ต้องบอกว่าน้อยมากที่จะถูกถามนะครับแล้วก็ถามว่าในภาพรวมเนี่ยมันยังไม่ได้ impact ต่อกระบวนการลงทุนขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าพอดีได้มีโอกาสได้ไปคุยกับทางทีม SD ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างไทยออยล์เราเองเนี่ยเราก็ยังมีหลายมุมที่เราได้รางวัลมาจริงๆมันก็ยังมีหลายมุมที่เราต้องพัฒนาต่อนะครับที่เรายังมีจุดที่เราต้องไปแก้อยู่นะครับก็ยังมีหลายมุมนะผมยกตัวอย่างเช่นไอ้พวกง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นเวลาเรา DJSI เขาก็มองเหมือนกันว่าเงินที่เราไปสมมติไปซัพพอร์ตหรือกิจกรรม CSR ต่างๆเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามว่ามันเพราะบางประเทศต้องยอมรับว่าไม่ใช่เมืองไทยนะบางประเทศเนี่ยมันมีนัยยะแฝงอยู่ของบริษัทใหญ่ๆของโลกที่เวลาให้เงินสนับสนุนหน่วยงานต่างๆเนี่ยมันมีนัยยะแฝงอย่างเช่นว่าเอ้ยมันสุดท้ายมันจะไปอินฟลูเอนซ์การทำโพลิซีต่างๆไปล็อบบี้ยิสต์หรือเปล่าซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นถามว่าเทรนด์ตอนนี้ของการพูดถึง DJSI ระดับโลกไม่ใช่ของไทยออยล์นะครับคือประเด็นตรงนี้ฮะว่ายังไงสำหรับบริษัทใหญ่ๆที่โดยเฉพาะในประเทศทางฝั่งตะวันตกอย่างเช่นอเมริกาเป็นต้นนะที่ชัดเจนว่าบริษัทมีการสปอนเซอร์กิจกรรมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็มองกันว่ามันเข้าข่ายจะเป็นการดูเรื่องของล็อบบี้ยิสต์หรือเปล่าเรื่องของการอินฟลูเอนซ์เรื่องของโพลิซีหรือเปล่าก็เป็นเทรนด์ในระดับโลกที่เขามองนะแต่ถามว่ามันลิงก์มาถึงการอินเวสเมนต์การตัดสินใจลงทุนหรือเปล่าวันนี้เรายังไม่เห็นขนาดนั้นนะครับโอเคครับงั้นขอเสียงปรบมือให้กับคุณชัชชัยสำหรับเซสชั่นในวันนี้นะครับผม